เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าแอป CapCut สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปสร้างสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเป็นช่วงของการเรียนออนไลน์นะครับคุณครูหลายคนก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับสร้างสื่อมัลติมีเดียต่างๆนะครับวันนี้ผมมีทางเลือกให้กับคุณครูครับโดยที่ทำสื่อภาษาอังกฤษแล้วไม่ต้องพูดก็ได้ครับเพียงแต่ว่าพิมพ์เข้าไปก็ได้เสียงภาษาอังกฤษแล้วนั่นเองครับถ้าอยากรู้วิธีการทำเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยนะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้เพื่อนๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าอยากจะได้พื้นหลังสวยๆเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดรอเลยนะครับไปเริ่มกันเลยครับเข้าไปที่แอป CapCut นะครับแล้วก็ไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเราก็จะเอารูปภาพที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาเป็นพื้นหลังนะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มไปเลยครับจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ดึงออกไปสักนิดหนึ่งให้ความยาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปส่วนแรกสุดเลยนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เพิ่มสติ๊กเกอร์นะครับเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้กับนักเรียนนะครับกดกลับครับแล้วก็ไปที่คำว่าสติ๊กเกอร์นะครับรอแป๊บหนึ่งครับช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งก็จะใช้อินเทอร์เน็ตในการดึงข้อมูลนั่นเองนะครับเราก็จะมาโหมดนะตัวการ์ตูนตรงนี้นะครับก็มีตัวการ์ตูนมาให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับสมมติผมจะเลือกเป็นรูปมีแพนด้านะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงนะครับมาไว้สักตรงนี้นะครับแล้วฝั่งนี้เราจะใส่เป็นคำพูดหรือว่าศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับโดยในส่วนของสติ๊กเกอร์เราสามารถกำหนดแอนิเมชันได้นะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วไปที่คำว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับเราจะให้เข้าแบบเด้งเข้าฟึ้งนะครับแล้วก็ไปที่ออกครับให้มันสปริงออกครับปึ้งฟึ้งนี่ครับหรือว่ากระเด้งออกก็ได้ครับจึ้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ไปเพิ่มข้อความนะครับโดยการกดกลับนะครับเลือกบวกเพิ่มข้อความนะครับถ้าสมมุติไม่เจอตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วมาเจอคำว่าข้อความตรงนี้ก็ได้นะครับกดปุ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มข้อความนะครับเราจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษสมมุติใช้คำว่า good morning good morning แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่สไตล์นะครับอยากจะได้เป็นสีอะไรนะครับสมมติผมเอาเป็นสีดำนะครับหรือจะเอาเป็นสีอื่นๆที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับยกตัวอย่างเป็นสีนี้แล้วกันเนาะเสร็จแล้วไปดูที่ Bubble นะครับเราจะใส่เป็นกรอบของข้อความนะครับเอาให้มันน่ารักน่ารักก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับสมมติผลเลือกเป็นตัวนี้นะครับกดปุ๊บเข้าไปนะครับก็จะได้คำว่า Good Morning แบบนี้นะครับแล้วเราก็อาจจะสามารถกำหนดในส่วนของภาพเคลื่อนไหวได้เหมือนกันครับเข้าแบบไหนนะครับอาจจะเข้าแบบฟืบขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ออกแบบไหนออกอาจจะแบบเบลอเหมือนกันนะเข้าเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับคราวนี้นะครับเราอยากจะให้ข้อความนะครับมีเสียงนะครับเราก็แค่ไปกดคําว่าแปลงนะครับการแปลงเป็นข้อความนะครับกดเข้าไปแล้วเขาก็จะมีตัวเลือกให้3เสียงนะครับลองกดอันที่1ดูครับ American Male Good morning ก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะครับแบบที่2ดูสิครับแบบ Female Good morningประมาณนี้ครับแบบ British นะครับ Good morning ก็ประมาณนี้นะครับชอบลักษณะเสียงแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะผมใส่เป็นเสียงผู้หญิงนะครับ Good morning เสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้เขาก็จะแปลงเสียงนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับเส้นเสียงสีเขียวจะอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะดึงข้อความเข้ามาอีกเล็กน้อยอาจจะดึงออกไปนิดนึงกดค้างแล้วดึงนะครับถ้าสมมุติอยากจะให้เสียงมันมาตรงนะครับเรากดกลับครับแล้วไปที่คอลเลกชันเสียงตรงนี้นะครับสามารถดึงได้นะครับกดค้างแล้วดึงนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดกลับครับในส่วนของแถบข้อความมันดูบางหน้าของตัวการ์ตูนนะครับเราก็ไปแก้ที่ตรงข้อความเลือกตรงข้อความ Good morning นะครับสามารถดึงออกไปได้เลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับเลื่อนมาครับเลื่อนไปตำแหน่งแรกครับกดดูตึง Good morning เห็นไหมครับเพื่อนๆง่ายเลยนะครับไม่ต้องพูดนะครับก็แค่
พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปแล้วก็แปลงให้เป็นคำพูดแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวลองอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับแล้วก็เลื่อนมาครับตรงนี้ปุ๊บพอตัวการ์ตูนที่1หายไปเราก็ใส่ตัวการ์ตูนที่2โดยการไปที่คำสั่งสติ๊กเกอร์ครับมาไปสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ไปเลือกสติ๊กเกอร์เลือกเป็นตัวอื่นนะครับสมมุติจะเอาเป็นหมูละกันเป็นรูปตัวหมูนะครับได้ลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเราก็จะไปกำหนดภาพเคลื่อนไหวให้กับลูกหมูนะครับโดยการที่ให้มันเด้งเข้าออกก็ให้มันเด้งออกฟึบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเด้งดึ้งดึ้งแบบนี้นะครับในส่วนนี้เราก็จะใส่ข้อความนะครับแล้วก็กดกลับนะครับเลือกเป็นเพิ่มข้อความตรงนี้เราก็ใส่ข้อความเลยนะครับอาจจะเป็นคำว่า good afternoon นะครับเสร็จแล้วกดที่ bubble นะครับไปเลือก bubble ที่ต้องการสมมุติเป็นอันนี้นะครับหรืออันไหนก็ได้ที่เพื่อนๆต้องการนะครับหรือจะเอาแบบเดิมก็ได้อันนี้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วกดไปดูที่ตรงภาพเคลื่อนไหวนะครับเข้าแบบไหนเอาออกแบบนั้นเลยนะครับจะได้ดูง่ายนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเราก็จะดึงข้อความออกมานะครับแบบนี้ถ้าตัวการ์ตูนมันบางเราก็ดึงออกมาได้ลักษณะแบบนี้ได้ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ไปกดที่คำว่า good afternoon ไปที่การแปลงข้อความเป็นเสียงเนาะสมมุติเอาเป็นเสียงเมล good afternoon ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องได้เลยครับเขาก็จะแปลงเสียงให้ทันทีนะครับจากนั้นเราก็ไปดึงข้อความเข้านะครับให้มันสอดคล้องกับเสียงนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูครับGood morning. Good afternoon. ง่ายไหมล่ะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็อาจจะเพิ่มเสียงเอฟเฟกต์เข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเร้าอารมณ์ให้กับนักเรียนนั่นเองนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่งเสียงนะครับระบบเสียงแล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์นะครับในส่วนของเอฟเฟกต์เราอาจจะใช้คำว่า transition ก็ได้นะครับเลือกเป็นอะไรอันใดหนึ่งก็ได้นะครับสมมุติเนาะเอานี้ก็ได้นะครับสมมุตินะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายบวกครับแล้วก็ดึงนะครับกดค้างดึงมาลงตรงนี้ก็ได้ครับอยากให้มันเสียงเหมือนเดิมนะครับเราก็กดที่เสียงเลือกคัดลอกนะครับกดค้างแล้วดึงออกไปแบบนี้นะครับก็จะได้พูดเสร็จแล้วก็มีเสียงฟิวอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรานะครับกดเพลย์ครับ Good morningGood afternoon ประมาณนี้นะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเอาเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเช่นวันเดือนปีอะไรประมาณนี้ครับการนับตัวเลขนะครับก็ทำสื่อแล้วก็ส่งให้กับนักเรียนทางช่องทางออนไลน์อาจจะส่งไปทาง LINE นะครับหรือว่าอาจจะช่องทางที่คุณครูสะดวกนะครับในกลุ่มของ Facebook เองก็แล้วแต่นั่นเองนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับที่มันมีเกินมาลักษณะแบบนี้เราก็แค่กดนะครับแล้วก็เลือกคำว่าแบ่งแยกออกแล้วก็ข้างหลังนะครับคลิกลบทิ้งไปได้เลยนะครับเท่านี้เราก็ได้สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษง่ายๆแล้วนะครับลองเอาไปประยุกต์เพิ่มเติมได้เสมอเลยนะครับวิธีการนำออกนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของ iOS นะครับเราก็จะสามารถกำหนดความละเอียดได้ถึง 4K แล้วก็เฟรมเรทถึง60นะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้ผมจะเอาเป็น 1080 กับ 30 เฟรมเรทแค่นี้นะครับแล้วก็กดที่ลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อทำการ export ไฟล์นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างท้ายคลิปเลยครับ Good morningGood afternoon. Good night. เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการสร้างสื่อง่ายๆแบบนี้นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเหมาะสำหรับช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคนี้มากๆเลยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับ
สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ